ตอนแรกอะที่รู้ว่าทำภาค2นะคะตอนแรกคิดว่าคงไม่มีเราแล้วแน่เลยอะสรุปก็คือเราได้กลับมานะคะลูกพุทธก็บอกเองว่าไอ้ผีตัวนี้มันอาฆาตยังไงมันต้องกลับมากูกับไอ้ยอดคิดเหมือนมึงว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พิมรัตนาวดีค่ะรับบทเป็นแย้มค่ะการกลับมาของแย้มในครั้งนี้นะคะภาคแรกเนี่ยหนูเป็นทั้งแบบทั้งคนนะคะเป็นในพาร์ทของคนแล้วก็เป็นในพาร์ทของผีแต่ในภาคเนี้ยจะเป็นผีเต็มตัวแล้วการที่เราเล่นเป็นผีอะค่ะหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะใช้พลังแบบใช้พลังเยอะมากๆเลยแล้วก็ทั้งแบบการมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวร่างกายทุกๆอย่างเนี่ยค่ะทุกอย่างมันต้องแบบมันมีความยากขึ้นแล้วก็แบบมันต้องเพิ่มแบบกิมมิคให้มากขึ้นเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโหค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆเลยค่ะหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนแรกอะที่รู้ว่าทำภาค2นะคะตอนแรกคิดว่าคงไม่มีเราแล้วแน่เลยอะสรุปก็คือเราได้กลับมานะคะคิดถึงบรรยากาศแล้วก็คิดถึงพี่ๆทุกๆคนมากๆเลยค่ะแย้มอยากได้ล้างเจเอาล่างเจมาให้แย้มนะตอนกดน้ำเลือดใช่ไหมคะโหจะบอกว่าหนูก็แบบทึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยแบบว่าเห็นแบบการทำแบบเขาเรียกว่าอะไรพร็อพแบบขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็แบบทั้งห้องอ่ะคือแบบมีเลือดไหลมาแบบเนี่ยสี่มุมสี่ทิศเลยอะค่ะแล้วแบบหนูก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยก็แบบเร่งกดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะโหแบบโหดมากๆเลยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าทั้งน้องแล้วก็หนูแบบเต็มที่มากๆเลยแล้วก็แบบทีมงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็เชื่อว่าซีนนี้เป็นซีนที่ทุกคนอ่ะต้องประทับใจแน่นอนค่ะเมื่อไหร่มึงจะเลิกทำตัวเป็นหมอผีซะทีวะชาวบ้านแถวเนี้ยเขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล้วพี่ยักษ์สัญญากับพี่ก่อนนะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาจะร้องไห้เลยนะคะอินทุกคนแบบทำเพื่อเราขนาดนี้คิดถึงเรามันเลยรู้สึกว่ามันดีใจแล้วก็คิดถึงทุกๆคนมากเลยอะค่ะแล้วขอบคุณพี่ยักษ์นะคะที่แบบว่าช่วยแย้มแล้วก็ให้แบบว่าครอบครัวสบายใจขึ้นแล้วก็อยากบอกพี่ยักษ์ว่าแย้มจะไม่หายไปจากพี่ยักษ์แน่นอนค่ะแย้มจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปค่ะจะกำจัดอีผีส้นตีนนั่นไม่ได้จะไม่ยอมตายแน่หนูรู้สึกว่าภาค2นะคะมีความที่แบบโหดกว่าเดิมเยอะมากๆเลยอย่างภาคแรกค่ะจะมาแบบจัมสแกร์แห่นี่เนี่ยไหนนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ภาคเนี้ยมาเป็นตัวเป็นตนเรารู้สึกว่ามันมีความบู๊มันมีความที่แบบน่าตื่นเต้นแล้วก็ชวนแบบเหมือนขึ้นรถไฟหอค่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาเลยรู้สึกว่ามันคาดเดาไม่ได้เลยว่าแบบมันจะเกิดขึ้นอะไรกับครอบครัวนี้บ้างเนี่ยค่ะฝากที่ยอด2ด้วยนะคะห้ามพลาด นะคะเพราะว่าบู๊กว่าเดิมโหดกว่าเดิมค่ะแล้วก็แย้มเนี่ยกลับมาแล้วค่ะที่ยอด2นะคะ10ตุลานี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะกูกลับมาแล้วนะ3ปีที่ผ่านมาไอ้ผีแล้วมันอ่อนแรงแตกได้แต่ทารกแรกเกิดฉันเชื่อว่ามันต้องกลับมา